็นรถไฟที่วิ่งรอบเมืองนะคะรอบนี่ค่ะฟูจิเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยรถไฟไปแล้วรถไฟฟูจิน่ารักมากเลยเป็นลายการ์ตูนด้วยนะคะเฮ้ยรถไฟเป็นลายการ์ตูนที่เราจะไปสวนวาซาบินะคะจะอยู่ในเทือกเขาโอจังบอกโอจังบอกเป็นไรไหมเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยหัวเราะมอมอสุดละสุดละก็อยู่ไม่ไกลบ้านป้าแป๋วนะคะขับรถก็ประมาณ45นาทีนะคะถ้ารถติดก็ประมาณชั่วโมงนึงนั่นแหละจากบ้านมานะคะโอ้โหโน่นเห็นไหมคะนะคะเป็นชั้นนะคะสวนวาซาบิของเรานี่นะคะสวยมากเลยการที่จะปลูกวาซาบิได้นี่นะคะจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่ไหลผ่านตลอดนะคะโอ้โหสวยสวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วพามาที่สวนวาซาบิค่ะเพื่อที่จะมาหาวัตถุดิบไปทำวาซาบิสเกหรือว่าวาซาบิดองนั่นเองค่ะป้าแป๋วก็พามาหาวัตถุดิบมาเก็บวัตถุดิบในสวนวาซาบิของจริงของแท้แบบนี้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะไปทำอาหารไปปรุงอาหารค่ะน้ำใสสะอาดมากเลยค่ะおー、雪？はい、これ食べるんですか？富士山に降った雨や雪、まあ、40年経ってこっち来る。40年、あれから40年。で、この茶色い部分の地層が、今の富士山の一つ前の小富士が噴火した時の火山灰でできたので。あ、白いの方ですか？茶色っぽいです。あー、茶色っぽいね。เจ้าของสวนเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงสวนวาซาบินี่นะคะเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาฟูจินะคะซึ่งน้ำนี่นะคะจะได้มาจากการละลายตัวของหิมะกับน้ำฝนตกแล้วก็รวมตัวกันเยอะๆเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะก็รวมตัวกันก็ไหลลงมาซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และสามารถปลูกวาซาบิได้อร่อยค่ะโอ้ยไหวไหมโอจังได้จื้อนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำนี่นะคะมาทำวาซาบิจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดอันนี้เป็นน้ำที่ไหลมาจากฟูจิซังเลยนะคะมาจากภูเขาฟูจิเลยค่ะเคียวสเกตนะถ้าใครยกขึ้นมาเฮ้ยบอกว่าให้เอามือจิ้มลงไปในน้ำดูสิ12องศานะคะอาจจะ確か12度12度の水が毎分2トン湧き出してきていて水を利用してわさびを栽培しています12度ですねต้องเป็นน้ำที่เย็น12องศานะคะถึงจะปลูกวาซาบิได้ดีค่ะ
あ、2年かかるんだ。はい。お、2年ぐらいすると隣から子供が出てきて、うん、株分けしてまた植え付けしてるの。あ、2年ですか。はい。おお。植えて食べられるになるのに2年かかる。うん。ปลูกใช้เวลาปลูก2ปีนะคะถึงจะได้กินหัวค่ะเนี่ยป้าแป๋วก็อธิบายให้ฟังนะคะใช้เวลาปลูก2ปีนะคะเราถึงจะได้กินหัวค่ะแต่これは1のでというのはในยามานาชินะคะมีอยู่ที่เดียวนะคะสวนวาซาบิค่ะนี่ค่ะที่เขาเก็บมาแล้วนะคะอันนี้เขาคือเป็นหน่อที่เขาจะเอาไปชำนะคะเป็นหน่อที่เขาจะเอาไปชำหัวนี่1,200เยนนะคะนี่ค่ะเป็นวาซาบิที่มีความอร่อยที่ปลูกจากธรรมชาติเลี้ยงจากน้ำธรรมชาติจริงๆเป็นวาซาบิที่อร่อยและเผ็ดแบบอร่อยค่ะเปลี่ยนรองเท้าด้วยหรือว่าเราจะเปลี่ยนวาซาบิคุณอัดอัดอัดแต่ไทยじゃあちょっとやりますか。はい。はい。じゃあお願いします。はい。はい。あっちも肩幅に。はいよ。はいよ。からかい còn。よっけん。còn ที่จะไปเก็บวาซาบินะคะ。はい。今回20回。はい。数えます。じゃあ行きます。せーの。あっ。あっ。ก่อนจะไปเก็บวาซาบินะคะต้องบอกกำลังแบบนี้ก่อนโอ้โหเสียวเสะคิมจีให้ถึงภาษาじゃあ行きましょうはいお願いいたしますこの蔵で取りますはいこれはわさびの専門のトンガという蔵でうんとんがった蔵でトンガですこれでは、さえにペクッ。はい、1本で取れていきます。はい。こっからは、パチ畑に入ります。葉っぱ踏むなよ、葉っぱ。葉っぱとその、パイプ？パイプ、潰すなよ。え？足元よく見てよ。ひっくり返すなよ。大きいやつ、大きいやつ。これを取る場合に、15センチ向こうから刃を入れて、15センチ。はい、こう、こういうふうに。15センチ。はい。で、これをやってみてください。はい。この場合、15センチ。うん。はい。ขุดลงไปนะคะ15เซนนะคะแล้วก็ขุดขึ้นはいでもう一回はいいいですねはいわさびさんこんにちはどこに見えますか？ねえ、見えますか？โอ้เด็กใหญ่นี่หัวใหญ่เลยให้อาจารย์ขุดค่ะคือต้นนี้โอ้หัวใหญ่เหมือนกัน15เซนติใช่โอเคครับใช่เอกรถเตะใช่กดต่อใช่15เซนแล้วก็ขุดขึ้นว่าสวยเนี่ยโอเคここははいそこではいそこで洗ってますこっちも大きいね。はい。おお、ちょっとこれじゃないからね。はい。飲むか。おお、みは。わさび、きあろい、わさび。ちょっと小さいなかな。さっきの、そっちの大きいね。そうです。ね、ほわほわ、ほわほわ。
じゃあこれ持っても小屋へ戻ります。はい、ได้วาซาบิแล้วไปทำวาซาบิสเกกันค่ะธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะเป็นเขาน้ำนี้นะคะเป็นน้ำที่มาหล่อเลี้ยงวาซาบินะคะไหลลงมาจากภูเขาฟูจิค่ะเห็นไหมคะน้ำจะต้องไหลผ่านอยู่ตลอดนะคะเราถึงจะปลูกวาซาบิได้หัววาซาบิที่อร่อยนะคะจะปลูกในน้ำนิ่งไม่ได้ค่ะまずはこのわさびについてる子供を、はい、こっちに行こう。こっち旦那さんのやつじゃないですか。あっちが奥さんじゃないですか。あ、これはこっちの、これはこっちの。我々は、わさびを洗うと、これは、これは、わさび。これを、この下、こういう方向に折って、僕に渡してほしい。我々は、わさびを洗うと、これは、わさびの、わさびの、ベビー。わさびの、ベビー。これは、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 これเขาก็จะได้เอาไปชำเห็นไหมคะเราก็จะได้วาซาบิそしたらこのたわしで洗ってくださいเราก็ต้องมาล้างนะคะそうまぶし何なのさねもうこれこれこれ私も大臣ちょっとあれわさびつけてくるからこれこの、これ、食べられる。食べれるよ。わさび好き。いいですか。はい、それでまあ、余計な根っこをこれみんなむしってほしいんですね。根っこ取ったの、どこへ。あ、もう、この白い箱。いいですか。はい。はい、こっち、ちょっと下に。見えるですか。わさびだよ、日本わさび。それでもう一度たわしで洗ってもらって OK です。はい。はい。はい、それもいいです。入れといてください。はい。完璧ですね。ジャパンわさび。素晴らしいのわさび。富士山のわさびです。ไปได้わさびที่จะไปทำわさびสเกลหรือว่าわさびดองแล้วนะคะ。อ่ะ。บรรยากาศที่เรามานั่งชมสวนわさびนะคะเขาก็จะมีที่นั่งให้นั่งนะคะ。เป็นน้ำแข็งเลยหนาวมากอันนี้เป็นลาวาฟูจิซังระเบิดนะคะเนี่ยเขาเอามาปลูกต้นไม้これはฟูจิซังの火山岩ตอนที่เผาไฟระเบิดที่เขาปะทุออกมาค่ะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะวาซาบิดองนะคะนี่ค่ะเป็นวาซาบิดองที่มีความเผ็ดแล้วก็อร่อยมากนะคะเราก็ได้วัตถุดิบจากสวนสดๆมาแล้วนะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงที่จะทำวาซาบิดองกันนะคะวาซาบิน้ำตาลเกลือสาเกสำหรับทำอาหารนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือสาเกคัตสึนะคะสาเกคัตสึนี่คืออะไรใช่ไหมคะสาเกคัตสึนี่ก็คือข้าวนะคะที่เขาหมักเขาทำสาเกอะค่ะเวลาเราทำสาเกเขากั่นใช่ไหมคะกั่นเอาแต่น้ำแล้วทีนี้กากข้าวนะคะที่เขากั่นออกจากที่ทำสาเกนี่ทำเหล้านะคะก็จะเป็นกากแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราจะมาหมักวาซาบินะคะขาดอันนี้ไม่ได้เลยนะคะจะทำวาซาบิดองค่ะเราต้องมีสาเกคัตสึนะคะมีขายตามซูเปอร์ทั่วไปนะคะเดี๋ยวก็ไปใช้มือเนี่ยนะคะหยิบชิมให้ดูค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยกากข้าวที่เขาต้มทำเหล้านะคะ
ขาก็จะกรองเอาแต่น้ำเนื้อกากอย่างเงี้ยแต่เขาก็เอามาใช้ได้โฟกัสนะคะรสชาติเขานะคะจะหวานนิดนึงออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็กลิ่นของสาเกสาเกก็คือเหล้านะคะกลิ่นของเหล้าก็ยังเหลืออยู่นะคะมีหลายคนนะคะขอเมนูนี้ป้าแป๋วมาค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วป้าแป๋วไม่ได้ทำเนาะป้าแป๋วคิดว่าวัตถุดิบบ้านเรามันค่อนข้างจะหายากเนาะวาซาบิสเกลหรือว่าวาซาบิดองนี้นะคะต้องใช้วาซาบิสดเท่านั้นทำนะคะเราจะใช้ก้านวาซาบิด้วยนะคะต้องเป็นวาซาบิสดเท่านั้นที่จะทำวาซาบิดองได้นะคะฟังนะคะคนที่ขอป้าแป๋วมาค่ะวันนี้ป้าแป๋วจะจัดให้ค่ะเราจะใช้ทั้งก้านนะคะก้านวาซาบินะคะใส่เกลือขนาดนี้นะคะขยำค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะป้าแป๋วทำวาซาบิหัวหนึ่งนะคะป้าแป๋วจะใส่สาเกคาสึนะคะก็กะเอาค่ะหัวหนึ่งไม่เยอะก็ประมาณนี้ค่ะเพราะเราทำแค่หัวเดียวนะคะสาเกนะคะ1ช้อนโต๊ะเกลือนะคะนิดหน่อยไม่เยอะค่ะน้ำตาลประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าสาเกจะไม่พอนะคะป้าแป๋วก็จะเติมไปอีกนิดนึงนะคะจะข้นเกินไปค่ะคนให้เข้ากันละเอียดอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาวาซาบิที่หั่นไว้นะคะใส่ลงไปก็ก้านของวาซาบินะคะที่เราใส่เกลือแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็มาปั้นน้ำออกใส่เข้าไปเสร็จแล้วค่ะวาซาบิดองหรือว่าวาซาบิสเกลของเรานะคะแล้วก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันค่ะใส่ตู้เย็นไหมนะคะกินได้เป็นเดือนเลยค่ะป้าแป๋วขอบอกโอเคค่ะいただきます。おお、辛いよ、おちゃん。ペッな、さいよ。おいしいですか？あらいか。美味しそう。
มาอร่อยอร่อยคาไรโอจังแป๊บแป๊บโอจังบอกพ่อเปียวถามว่าเผ็ดไหมโอจังบอกเผ็ดเผ็ดน้ำตาแตกเลยเผ็ดนะคะป้าแป๋วขอบอกว่าเป็นวาซาบิที่มีความเผ็ดนะคะวาซาบิดองที่กินหลายอย่างค่ะว่าจังจะกินกับซาชิมิปลาหมึกด้วยนะคะว่าจังกลัวเผ็ดเพราะเขาเผ็ดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกับแกล้มนะคะเป็นกับแกล้มชั้นเลิศเลยอันนี้ว่าจังมาทำให้ดูเพราะตอนเย็นว่าจังจะกินเป็นกับแกล้มดูดิสก้าโอ้ยสิอะไรก็ちょっと入れすぎたかな。ちょっと入れすぎたかな。はい。ちょっと美味しい。すっごい。あ、これはガブクレームですか。でも、おちゃんが食べてみてโอเคนะคะวันนี้โอจังก็มาชิมวาซาบิสเกหรือว่าวาซาบิดองให้ดูแล้วนะคะคนญี่ปุ่นนะคะนิยมกินกับข้าวนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มาทำคลิปให้ดูแล้วนะคะ Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย